มดาธรรมดานะครับอันนี้คือค่อนข้างชำนาญแล้วนะครับอย่าเรียนแบบนะครับคนไหนมือใหม่ๆเนี่ยก็พยายามเอาเจลหล่อลื่นเช่นสบู่ครีมนวดหรือเจลหล่อลื่นชัดๆนะไม่ซื้อเซเว่นนะมีที่ซื้อนะนั่นแหละครับติดต่อช่างโก้ได้เจลยี่ห้อหนึ่งนะครับยังไม่โฆษณาได้นะครับอยากจะมาเข้าร่วมกับทีมงานช่างแดงติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวโฆษณาให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวว่างๆช่างแดงเนี่ยจะไปไลฟ์สดตามร้านที่เป็นสมาชิกของช่างแดงหรือเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักนะครับไลฟ์สดตัดกันตรงหน้าเลยครับให้รู้การทำงานจริงบนหัวลูกค้าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะนานหน่อยแต่จบวันนี้ปุ๊บจันโก้ให้เกียรติตัดเพิ่มอีก2หัวนะครับพอดีแกบอกตอนแรกแกมาขอตัดหัวเดียวแล้วก็จะรีบกลับเดี๋ยวผมอันนี้ขอเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือว่าเดี๋ยวให้ช่างที่ตัดครับเดี๋ยวจะให้ช่างเป็นหัวหุ่นด้วยแล้วก็ให้ช่างตัดด้วยช่างตัดด้วยนะครับฝึกกันจริงๆเลยนะครับวันนี้นะครับครับเรียนในห้องแอร์แต่วันนี้ไฟดับนิดนึงนะครับอาจจะร้อนเก้าอี้ท่านนี้อาจจะต้องกลับให้เราอย่างช่างมืออาชีพก็ทำดูนะครับดูการพลิกมือนะครับจันโก้ลองพลิกมือให้น้องๆดูหน่อยครับพลิกมือมีกี่วิธีนะครับทั้งโก้วิธีแรกนะครับแล้วตอนถือหวีก็ได้ไม่ถือก็ได้แต่ถ้าเอามือชี้ก็ถือหวีก็ได้ไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับเทคนิคการใช้เป็นมีดนะครับดูมือซ้ายของช่างโก้ไว้นะครับมือซ้ายช่างโก้มือซ้ายสังเกตนะครับช่างโก้จะดึงหนังศีรษะให้ตึงใช่ต้องดึงให้ตึงเพื่ออะไรครับหนังลูกค้าตึงนะครับหลีกเลี่ยง ถ้าหนังลูกค้าตึงปุ๊บจะลดอัตราการที่ไม่มีโกนบาดได้ทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับดูมือช่างโก้นะครับเห็นไหมต้องดึงหนังไว้ด้วยบางทีจะดึงหนังไว้ดึงหนังแล้วไปมีโกนลงมาปุ๊บเนี่ยจะทำงานได้ง่ายนะครับสังเกตดีๆนะครับใส่สากลูกค้าอันนี้คือเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มเนี่ยผิวหนังจะตึงถ้าเราเจอศีรษะลูกค้าผู้สูงอายุนะครับหนังศีรษะจะย่นคือต้องดึงทุกครั้งนะครับดึงให้เกิดเป็นความชำนาญนะครับดึงให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมาครับการทำงานเราจะได้คุ้นเคยกับการที่เราดึงหนังศีรษะลูกค้าแล้วก็ใช้ใบมีดดูการพลิกใบมีดของอาจารย์นะครับการจะพลิกใบมีดคว่ำหงายนะครับเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวนี้เราฝึกกันทีหลังจริงเห็นไหมครับอาจารย์จะทำงานง่ายนะครับกับใบมีดแต่พวกเรามือใหม่บางทีทำไมทำแล้วไม่ได้อย่างอาจารย์ทำแล้วไม่เหมือนอาจารย์เพราะอะไรครับเรายังไม่ได้ฝึกนะครับขั้นตอนบางขั้นตอนต้องใช้เวลาฝึกฝนขั้นตอนบางขั้นตอนต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับงานถึงจะออกมาได้แบบนี้นะครับเก้าอี้ใหม่เลยนะครับนั่งอยู่นี้นะครับเก้าอี้ใหม่แกะกล่องป้ายแดงนะครับผ้าคลุมก็ได้จากทีมงานมหาคัดมานะครับคุณเจเจมอบมาให้นะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่เดี๋ยวจะมีเสื้อใหม่ประมาณ50ตัวนะครับให้กับทีมงานช่างแดงสวยนะครับผมบอกได้เลยขั้นตอนในการเซตผมแล้วนี้มาเซตผมกันนะยกโคนสเปรย์ยกโคนสเปรย์ยกโคนนี่มีคุณสมบัติยังไงครับคือว่าเวลาเราใดมันจะลดเรียกว่าความร้อนช่วยให้แบบว่านะครับเช่นผมไม่เสียแล้วก็เห็นไหมครับเทคนิคช่วยในการยกโคนขึ้นมายกโคนผมให้เป็นวอลลุ่มอันนี้ใช้เป็นสเปรย์แข็งไหมครับไม่แข็งครับไม่แข็งนี่ครับอันนี้เป็นสเปรย์นิ่มสเปรย์ยกโคนคือปรับได้ปรับในการใดอะไรนี่อันนี้ครับเดี๋ยวดูขั้นตอนทำไมถึงบางทีเราใดแล้วปุ๊บผมมันแห้งมันมีใดมันมีแปรงวนบ้างแปรงม้วนมีแบบตามีไหมตาเข้ามาช่วยเติมมาช่วยต่อกับตรงนี้นะครับนี่แล้วโก้ก็นี่เอาปล่อยแค่เทคนิคแต่ผมแนววิ่งเห็นนี่มันคนนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่คือวันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานคือตัดไปด้วยสอนไปด้วยนะครับมาดูนะครับดูเทคนิคการใช้หนีใดนะครับอันนี้เป็นลมอะไรครับอาจารย์ร้อนลมร้อนนะครับลมร้อนเพราะยาใดให้อยู่ตรงเลยครับอันนี้ให้อยู่ตรงเลยดูนะครับดูเทคนิคการจับสีนะครับเกี่ยวเส้นผมแบบไหนนะครับแล้วใดจี้แบบไหนยังไงนะครับใดนี่ไม่สมควรจี้แบบตลอดนะครับจี้ปล่อยๆจี้ไปปล่อยบ้างนะครับผมลูกค้าแปรม้วนนี่ไหมเห็นไหมไม่หายตรงที่ปลาเครื่องมือเต็มกระเป๋าเลยดูดีๆนะครับเครื่องมือเวลาไปไหนได้เกินเอามาคืนเพื่อนของสารเพื่อนเพื่อนบางคนรายได้ค่อนข้างน้อยนะครับฝึกไว้เป็นนิสัยนะครับอย่าไปเอาของคนอื่นใครไม่มีมาซื้อที่ผมได้อย่าไปเอาของเพื่อนของเพื่อนให้เอามาคืนให้หายก็มาซื้อเห็นไหมครับเวลาเราฝึกผม
การทำงานด้านงานตัดถ้าเราทำงานได้เร็วฝึกฝนคล่องมือแล้วเนี่ยปุ๊บปัดปล่อยไปละลูกค้าไม่พอใจอันนี้ราคา100นะครับตัด100กับอีกร้านนึงตัดราคา100ไม่มีใดไม่มีเซ็ตไม่มีอะไรนะครับวอลลุ่มไม่มีขีดปรับเส้นผมความพอใจของลูกค้าอยู่ตรงไหนครับทำงานให้เยอะทำงานให้ดีนะครับอันนี้ลูกค้าติดใจนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากตะเปียอัดแข็งนะครับอันนี้นะครับมีเซ็ตโซนจริงๆเราต้องใส่ฟอร์เมทก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีตะเปียแล้วก็เอาตะเปียอัดเลยก็ได้ตอนนี้ได้ฟรีครับไม่ต้องลงทุนครับคือใช้ก่อนเราได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์สินค้านี้ใช้ดีไหมอะไรไหมครับอันนี้คือก็อีกหน่อยเราเวลาไปออกงานไปดูงานผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์ของหน่วยที่เสียรังสิตนะครับงานใหญ่นะครับฝึกไว้นะครับใครฝึกมือแล้วอยากจะไปแข่งกับเข้าร่วมกับทีมมหาคัทหรือหาประสบการณ์ได้นะครับจะเอาชื่ออาจารย์ไปขายหรือจะเอาไปขายขี้หน้าหรือจะเอาชื่อไปได้รางวัลก็ไม่เป็นไรนะครับผมยินดีรับไปหาประสบการณ์ก็ได้ครับไปขายชื่อผมก็ได้ครับไม่เป็นไรยาวมันไม่ได้อย่างอาจารย์นี่ยังไม่ได้ลงใบมีดนะอาจารย์ยังไม่ได้ลงใบมีดแต่เครื่องมืออาจารย์เดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวผมไว้บอกเป็นเคล็ดลับทีหลังนะครับว่ารับจากค่ายไหนรับที่ไหนอะไรยังไงคือเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ผมมาผมยังไม่บอกเครื่องมือก็มีส่วนนะครับว่ารับจากร้านไหนอะไรยังไงร้านไหนค่ายไหนให้รับคุมให้เราเนี่ยครับคือบัตรเลี่ยนแต่ละสำนักเนี่ยคือช่างรับเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอยากเรียนรู้มาหาผมนะครับอันนี้ขอเก็บเป็นความลับนิดนึงบางท่านถามว่าทำไมของอาจารย์ใช้ได้ดีแต่ทำไมของท่านบางท่านใช้ได้ไม่เหมือนของอาจารย์อันนี้คือเดี๋ยวเก็บไว้เป็นความรู้ทีหลังว่าไปรับร้านไหนมารับที่ไหนเห็นไหมครับเห็นงานออกมาไหมครับเนียนนะครับกิฟต์เลยครับงานคมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งกับการใช้ของมีคมนี่เดี๋ยวผมจะเชิญนะนี่เราจะทำเป็นลายแบบขึ้นผ่านเลยนะชื่ออะไรโอเปียมโอเปียมเรื่องอยู่ข้าวยังโอเปียมกินผักกะเพราได้ไหมโอเปียมที่แปลว่าฝิ่นนะเป็นไรผักกะเพราข้าวผัดที่บอกแล้วนะเคยบอกเลยมีข้าวหมูแดงเออข้าวหมูแดงแล้วแหละกินไหมข้าวหมดละโอเปียมกินข้าวยังไม่กินข้าวไม่หมดแล้วข้าวหมูแดงกินน้ำมะพร้าวให้ลูกกินคือลายพื้นฐานเลยครับพื้นฐานมากมากลายพื้นฐานอยู่ข้าวป่ะลายพื้นฐานไม่อยู่เออดีอะไรฮะเดินด้านหน้าได้ไม่เป็นไรเดินข้างหลังก็อย่าเล่นปีนี้นั่งเก้าอี้ไปแข็งไปดูเลยทำเหมือนฟันแตกเลยหันหน้าลูกค้าหยุดไม่เห็นหนึ่งหลังหยุดแก่ก็ลองแกะหางไปหนึ่งแกะหางหนึ่งไปการใช้มีโกนเวลาเราแกะลายเราให้ใช้แตะนิ้วโป้งแตะที่ด้ามมีโกนเพื่อกันพลาดเราใช้นิ้วโป้งดันลงนิดนึงนะโป้งดันมันจะไม่พูดอ่านโป้งดันอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์หนุ่มแกะตอนแกะลายนะก็ไปขโมยให้เพื่อนมาคือว่าก็เป็นของตัวเอง เราบอกว่าให้เครดิตกันอันนี้เป็นลายเบสิกพื้นๆนะครับเราแค่ดูแล้วนะครับการทำได้พวกเราต้องฝึกนะครับลายแบบนี้ไม่ยากอันเนี้ยจากตัดรองมีดีกีระดับแถวแนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมช่างบางท่านตัด200 300เงามันจะออกมาอีกป่ะเงามันจะเด่นออกมาป่ะนะดูนะครับงานแบบงานง่ายงานเบสิกแต่เราทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมาโดยที่ไล่ทำให้มีแสงมีสันขึ้นมาทำให้แบบว่าเงามันเด่นขึ้นมาเงามันจะไล่ของนะ
คือว่าสร้างบางคนปุ๊บเจอแก่ๆนั่นน่ะก็เป็นรอยขีดรอยข่วนธรรมดาถ้าทำไงให้เงามันขึ้นมาเราจะทำยังไงนี่ลาแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเสียทรงตัดต้นไม้ไม่ได้ไอ้หัวยังดีตัดต้นไม้ตายแล้วใครหมดแดงขึ้นในหัวอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปยืนมองนาฬิกามันก็เที่ยงกว่ามันก็ถึงเวลาที่เธอต้องมานัดกันไว้ที่เดิมเธอคงไม่ลืมว่าเธอก็คงต้องมาที่เรานัดกันแง้มมองเข็มเวลาก็ป่าไปห้าโมงเธอไม่บอกก็คงรู้ดีชัดไปก็หายลายไปไม่ต่อเธอชอบทำให้ฉันนั้นคิดไปไกลหรือเธอเปลี่ยนใจไม่ชอบส่งจานโจ๊กเตอร์แกลายมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับใจเย็นๆอันนี้อะไรเลยครับอาจารย์โจ๊กเตอร์แซวมาแล้วค่ะบอกว่าไม่ชวนเธออย่ารอรอชวนเดี๋ยวรอชวนหน่อยนะครับใจเย็นๆอาจารย์จ๊กเกอร์ชวนทีละท่านครับมาหลายท่านเดี๋ยวสำนักแตกเดี๋ยวสำนักแตกครับอาจารย์จ๊กเกอร์ท่านเดียวนี่บอกได้เลยครับหาสุดๆแต่เดือนละครั้งยังดีแชมพูที่ใช้ที่มีถ้าไม่มีจะไอ้ดีก็มาที่ร้านแต่อัดกระเซ็ดย้อนสอนจะได้เป็นคอยดูดีจะส่งอะไรก็ดีมาดูงานเก็บหวีนะครับว่าอาจารย์เก็บหวีแบบไหนอะไรไงลบมุมลบเหลี่ยมยังไงเปิดกันไว้นะครับอันนี้แบบให้ทำงานแบบจริงๆเหมือนอยู่ร้านเลยนะครับดูเลยนะครับว่าอาจารย์โก้ทำงานแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็จะจบได้ในเวลา4นาทีนะครับอันนี้แบบทำกันตามแบบปกติตามอยู่ร้านเลยนะครับดูอาจารย์ทำนะครับว่าอาจารย์โก้หัวนี้จะใช้เวลาประมาณ4นาทีครับถ้าตัดจริงก็ประมาณ20นาทีก็ได้นะไม่เกินนี้นะ20นาทีถ้า15นาทีก็พอได้อยู่ไม่ใช่งานหยาบนะครับงานละเอียดนะครับอาจารย์โก้ดูตอนเสร็จงานนะครับอาจารย์คะอย่างที่กรณีถ้าลูกค้ามีผมไฮไลท์เยอะๆอย่างเงี้ยเวลาเราส่องกับหวีอ่ะส่องกับหวีมันไม่ค่อยเห็นนะไม่เห็นครับต้องใช้จินตนาการต้องจินตนาการเปลี่ยนหวีหรือสีดำมันจะหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนหวีนะครับหวีสีขาวสีดำเจอผมทั้งขาวทั้งดำอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะเปลี่ยนหวีเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยครับมีทุกวันนี้มีแล้วครับอย่างนี้ก็อาจจะช่วยได้นิดนึงมีสวยเปลี่ยนหวีจำหวีไฟเบอร์จำขายเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอตัดผมก่อนนะครับขายของดีมุมไหนเราคิดว่ามองแล้วแสงมันส่องย้อนเข้าตาเราหมุนลองหมุนมุมเก้าอี้ดูนะครับเราหมุนหามุมที่เรามองถนัดตาแล้วถ้าเราไปตัดตามนอกสถานที่เก้าอี้มันไม่หมุนเราหมุนรอบตัวใช่ครับแล้วก็เอาตัวเราหมุนเองครับหมุนตัวเราเองครับเอาตัวเราบังแสงเอาตัวมีเทคนิคหลายๆอย่างครับต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับอันนี้คือไปถามว่าอาจารย์ไปตัดเก้าอี้หมุนไม่ได้ทำไงก็ต้องหมุนตัวเราเองนะครับมองไกลๆนะครับกับการผมอย่าไปมองใกล้ปุ๊บเราจะมองไม่เห็นระยะมองไม่เห็นแนวความเรียบร้อยบางแนวอาจจะเป็นคลื่นมีสูงบ้างต่ำอันนี้ต้องไปออกหน่วยอีกครั้งครับเจ้าโก้เนี่ยถึงได้ผ้าคลุมมาครับเนี่ยก็เขาให้ไว้ประจำตัวแหละเพราะว่าผมถ้าเราไปออกหน่วยเขาจะยืมเฉยแต่ว่าถ้าผมมาตัวผมเองผมจะได้มาประจำก็เคยได้นะครับแต่คืนแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้เดือนเย็นป
หาคาร์ดี้นะครับบอกก่อนนะครับอยู่ในโครงการช่างช่วยช่างด้วยใช่ไหมครับใช่ช่างช่วยช่างช่างช่วยชาตินะครับมหาคัดก็จะมีสวัสดิการเราจะมีสวัสดิการให้ช่างตัดผมนะครับเดี๋ยวรอติดตามทางคุณเจเจนะครับมีข่าวสารไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันไปตอนที่ใช้บางทีเราก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้แพงขนาดผมก็ได้เพราะว่าบางทีเราใช้ที่เท่าที่เราพอประมาณไม่ต้องใช้แพงขนาดที่ผมใช้ก็ได้มันจะมีของที่พอใช้ได้อยู่หลายตัวแต่ถ้าเรามีกำลังซื้อเราก็ซื้อเท่าที่อยากได้เลยอย่างผมไม่มีกำลังซื้อผมก็ซื้อแต่ว่าตัวนี้ไม่ซื้อตัวนี้บริษัทอะไรนะโรแลนด์ของโรแลนด์จากโรแลนด์ใช่ไหมโรแลนด์นะโรแลนด์ให้มาไอ้ตัวนี้โรแลนด์ไม่ได้มาตัวนี้ทวินเวอร์ของดอกโก้ให้มาแล้ววากิโรแลนด์ให้มาวากิตัวนี้ทวินเวอร์ให้มาบอกว่าช่วยให้บริษัทมาบริจาคให้ผมมาเก้าอี้ก็ได้แล้วนะครับเสื้อก็ได้แล้วอีกหน่อยช่างแดงคงอยากจะได้ปัตเตอร์เลียนของบริษัทชั้นนำมากนะครับบริษัทไหนสนใจก็เอามาบริจาคติดต่อให้ช่างแดงโฆษณาได้นะครับเลยครับใช้หมีปากข้างบนแบบไหนอย่างไรนะครับดูนะครับหรือว่าทำงานนะครับไวนะครับเราไปอยู่ร้านทำไมถึงถามว่าอาจารย์ครับทำไมพี่เขาได้วันหนึ่ง30-40หัวนะครับเวลาเราตัดทำไมหัวหนึ่งเป็นชั่วโมงนี่เก็บของแล้วอ่านใช้หมีได้เก็บบ้างวิธีที่ห้ามตกนะถ้าตกนี่ถือว่าเสียตกนี่คือว่าจบเลยต้องไล่ใหม่หวีไปมือไปจะเลี่ยนไปตามทุกอย่างต้องอัตโนมัติพร้อมกันเทคนิคนี้เขาเรียกอะไรครับเดินหวีใช่ไหมครับเดินหวีพร้อมกันจะเลี่ยนเดินหวีครับเทคนิคเดินหวีวิธีอาจารย์รุ่นเก่าเขาจะสอนเดินหวียังไงใช้ทดไปครับลอยขึ้นนะครับแบบนี้ใช้ได้งานได้จริงนะครับตั้งรุ่นใหม่ๆใช้กันยังไม่ค่อยเป็นนะครับงานหนีเล็กจะถนัดแต่ฟันนองใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูครับอันนู้นเดี๋ยวให้เอาไปขึ้นโต๊ะเลยครับคุมผ้าแบ่งผมก่อนเอาไปขึ้นโต๊ะเลยโต๊ะไปโต๊ะไหนทุกคนว่าเป็นเทคนิคของผมนะน่าดูไว้นะครับอาจารย์แต่ละท่านอาจจะใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับจบงานแล้วทรงสวยถูกใจลูกค้าถือว่าโอเคนะครับI'm sorry.
เอาคุมผ้าดิใครตัดเร็วๆให้เสร็จเอาครับขึ้นโต๊ะเลยครับขึ้นโต๊ะแล้วขึ้นโต๊ะครับคุมผ้าเลยคุมผ้าอยู่ไหนไปทำให้เสร็จไม่ต้องอายนะครับตัดผมไม่ต้องอายหัวแดงเราจะไม่เอาต่ำไม่เอาสั้นมากนะครับพอดีพอดีจางกู้นี่บริการตัดผมที่ร้านนี่ราคาไม่แพงนะครับราคา100ถึง150บาทนะครับแต่เป็นแนววินเทจงานกลางแจ้งนะครับใครสนใจเทคนิคงานกลางแจ้งงานร้อนๆเหงื่อออกนะครับจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์แบบไหนตัดแล้วเหนียวตัดแล้วแบบจบงานยากมันไม่ใช่งานในห้องแอร์นะครับงานในห้องแอร์ท่านจะตัดงานกันไกลช่างโก้ก็ยังต้องใช้นะครับกันไกลรอยกันไกลตัดนะครับทรงผมแบบนี้อาจจะง่ายนะครับเส้นผมมีน้อยก็อาจจะลดเวลาเรื่องการทำงานได้ขนาดเก็บกว่านี่เหมือนจะเป็นดาราจะหนีกับก่อนครับอย่าลืมจ่ายตังค่าบัตรเรียนนะครับยังไม่ได้เอาไปเลยจ้าไม่เอาไปเหรอตัดตะกินเฮดผมเริ่มเหลือบดูยากเลยเนี่ยครับดูยากให้ไปส่งโอเคกันดูไม่ออกครับดูขอบดูอะไรดูยากดูยากหวีก็สามารถหวีที่สีใช้หวีที่เขียวที่ส้มแดงอะไรเงี้ยใช่ครับบางทีหวีขาวใช้กระผมดำหวีขาวใช้กระผมขาวไปเจอทั้งผมขาวผมดำจะใช้หวีอะไรใช่ไม่เห็นพี่ชอบทรงที่ฉันตัดให้ทำไมไม่บอกหรือว่าลืมก็ช่างมันแต่เป็นอย่างนั้นฉันก็พอเข้าใจแต่อย่าปล่อยให้ผมรุงรังแต่เดือนละครั้งยังดีแชมพูที่ใช้ที่มีถ้าไม่มีจะไอ้ดีก็มาที่ร้านจะตัดดัดเซ็ตย้อนซอยจะได้เป็นฟอยดูดีจะทรงอะไรก็ดีถ้าไม่ดียินดีไม่คิดตังอย่าปล่อยให้ผมคอยเกอนั่งคอยที่ร้านบาร์เบอร์นั่งมองนาฬิกาจนเบอร์เมื่อลอยไอ้ทรงที่คุณชอบตัดอย่าจัดให้เนียบให้รอถ้าไม่รอยังไม่พอก็ไม่ขอยินดีไม่คิดตังโอ้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 